ต้มยำปลาข้างกระชังพร้อมเสิร์ฟแล้วครับผมไปกราบสวัสดี FC ช่องอาร์ตปลากระชังทุกๆท่านนะครับผมจากหลายๆคลิปที่เราลงไปนะแล้วก็มี FC เราคอมเมนต์มาเยอะเนาะพี่อยากเอาปลาที่พี่ได้มาเนี่ยไปทำกับข้าวบ้างมาวันนี้เรามาทำต้มยำปลากันดีกว่านะครับต้มยำปลาตะเพียนทองที่ตักได้ข้างกระชังนี่วันนี้ทำเป็นเมนูต้มยำนะครับผมนี่ส่วนประกอบเครื่องต้มยำนี่ก็ประกอบไปด้วยข่าตะไคร้ใบมะกรูดกระเทียมมะขามเปียกแล้วก็ปลาวันนี้นี่ปลาตะเพียนทองนะเราก็บ้างทีเพราะพวกนี้มันจะมีก้างเป็นรูปตัววายนะก้างเขาเป็นง่ามหนังกระติกเอ้าพร้อมแล้วเริ่มต้นจากนี่เลยเตรียมเครื่องให้พร้อมตั้งน้ำให้เดือดเสร็จแล้วใส่ไปเลยต้องบอกว่าบ้านผมไม่มีหม้อนะใช้ตูดซึ้งไปเลยกำลังจะบอกว่านี่มันหม้อใช่ไหมเล่นแบบไม่ง่ายบ้านผมต้องแบบนี้เอ้าโอเคเดี๋ยวรอสักแป๊บนึงเดี๋ยวเรามาใส่ปลากันครับผมหันไปหันมาลืมเอ้ายังไม่ได้ใส่ผงปรุงรสเลยอ้าวพอดีไม่เป็นไรหรอกหืมแหมไฟบ้านเราก็แรงใส่ผงปรุงรสก่อนตามด้วยปลาเลยแล้วกันนี่น้ำเดือดแล้วใช่ไหมเดือดอยู่แล้วบ้านเราไฟแรงฟ้าบฟ้าบแม่ฟ้าบปิดฝากำลังเลยแม่กำลังดีเลยปิดฝาเลยเฮียเร่งรีบรีบไปหมดเลยเอ้าลืมขอใส่หน่อยเพิ่มความนัวนิดๆใจหน่อยไอ้นั่นนิดไอ้นี่หน่อยรสชาติออกมาดีอย่างเช่นเมื่อกี้นี้จะเห็นด้วยมีมะขามเปียกด้วยใช่ไหมใช่ใช่มันจะต้มจนมีออกเป็นเปรี้ยวอมหวานจัดไปนะครับผมต่อกันรอมาสักพักแล้วน้ำเดือดแล้วนี่โอ้ยเบาไฟหน่อยบอกน้ำเดือดนี่ก็เราก็มามันช้อนฟองออกนะเพื่อให้น้ำซุปมันน่ากินเพราะว่าไอ้ปลาที่เราทำมามันก็ต้องมีพวกมีเลือดมีคราบความคาวอะนะใช่ไหมมันก็มีเลือดที่มันออกมาจากโครงอะไรเงี้ยแล้วก็เอาออกมันจะได้สวยๆแต่ยังไงมันก็ต้องมีปลามันสดอะเนาะใช่ปลาสดก็ต้องมีอยู่แล้วไม่ค่อยมีเว้ยไม่ค่อยมีในระหว่างต้มนี่ที่ปลาเราเดือดแล้วนี่นี่มันต้องมีการชิมรสชาติด้วยชิมน้ำซุปก่อนเป็นไงเฮียแหมนัวดิกลิ่นหอมมากเลยเฮียเพราะในระหว่างที่ผมต้มเมื่อกี้นี้นะครับผมก็มีการเติมน้ำปลาลงไปนะครับอันนี้เพื่อปรุงรสไว้ให้มันเป็นรสกลางนะเพราะบ้านเรามีเด็กด้วยใช่ไหมใช่แต่สิ่งที่เราทำคือเราจะไปต่อเราจะไปต่อที่ต้มยำกันนะครับผมนี่อันนั้นได้รสชาติกลางแล้วของผมไม่มีอะไรมากเลยนะครับผมจะชอบปรุงข้างนอกเราไม่ปรุงในหม้อนะในหม้อไม่แซ่บปรุงข้างนอกเติมน้ำมาก่อนเพราะว่าด้วยความที่ว่าปลาเราบ้างทีๆไว้เงี้ยบางทียกตักมาปรุงอะไรเงี้ยแล้วมันจะทำให้ปลามันไม่สวยเนื้อปลามันจะเละไปนะใช่ผมจะเป็นปรุงนอกนะครับผมแม่แจ่วเลยขอวางปากหม้อหน่อยแล้วกันร้อนเขาแซ่บๆเลยอ่ะนี่วางไว้ให้หม้อก็ให้เดือดไปก่อนตอนนี้ปลาเราได้ที่แล้วเสร็จแล้วเราปรุงรสกันมะนาวหน่อยชอบเปรี้ยวก็ใส่เยอะใช่ไหมใช่เปรี้ยวเผ็ดขอให้แสบไปเลยอ่ะแจ๋วไหมหายใจโล่งอ่ะชิมเบิ้งเป็นไงโอ้โหเปรี้ยวไปเนาะแต่ก็ไม่มีอะไรเพราะว่าเราปรุงนอกเราก็สามารถเติมน้ำได้ปรุงเอารสชาติที่เราชอบก่อนแต่เราต้องการที่มันแบบจี๊ดจ๊าดเนาะโอ้โหแจ๋วเลยเป็นไงสุดอะได้รสชาติที่เราต้องการแล้วชิมอีกทีสั่นเหมือนแซ่บอะชิมเล่นสะอิ่มเลยอะผมอะโอ้โหจวดไปจัดจานดูจานของผมซะด้วยเฮ้ยเฮียนี่มันจานหรืออะไรเนี่ยจานโอ้ยนี่เอาแบบนี้เลยเหรอ
แม่ธรรมดาโลกไม่จำอ้าวมันต้องอย่างนี้แล้วมันกินง่ายกินปลาหูยสวยอยู่นะเนี่ยมันแน่นอนเสร็จแล้วตอนด้วยนี่โอ้โหแม่เฮียโอ้ยมันต้องอย่างนี้อร่อยเด็ดนะดูสินี่อันนี้ดูให้เป็นจานผมนะครับไม่ใช่กระทะนะ โอ้ยมันต้องอย่างนี้อร่อยตรงที่จานนี่แหละแน่นอนนี่กับข้าวของเราก็เสร็จแล้วโอ้โหเมนูต้มยำปลาข้างกระชังมาแล้วครับผมมาเป็นไงสีสันใช้ได้ไหมใช้ได้ขอลองชิมเนื้อหน่อยพร้อมอันนี้จานปลาสวยไหมทำไมมันเหมือนกระทะมันใช่เหรอลูกปลาก็ว่ามันจานนะลูกเนี่ยมันมีตรงเนี้ยเนอะมันเป็นที่จับจานมั้งไม่ใช่โอ้โหดูเนื้อดิเขาจับจับกันแบบนี้ที่จับอ๋อจับน้ำก็ร้อนมือสิลูกปลาทำให้แบบไม่ร้อนมือปลาขอใส่น้ำซุปหน่อยโอ้โหดูเหมือนแซ่บอ่ะกลิ่นมันหอมมากเลยไปต้มยำส่งตรงลงท้องแล้วครับผมซิมเบิงเฮียเจ้าเจ้าขอน้ำซุปน้ำซุปหน่อยร้อนไหมลิ้นสะรวนเลยพี่อยากกินหิวอร่อยมือไม้สั่นแซ่บขออีกทีมันนัวมันได้เคี้ยวอันนี้ด้วยแม่แจ่วเลยแม่แล้วเด็กๆก็รอด้วยนี่เด็กๆเขาไม่รออะไรหรอกรออะไรอ่ะเฮ้ยโอ้ยอุ้ยไม่น้อยเลยนะเนี่ยนะเด็กๆรออยู่เมนูเด็กๆอ้าวโอเคเดี๋ยวขอตัวกินข้าวก่อนนะครับผมแหมกำลังนัวเลยเนาะมานานกินทีมันก็ดีเหมือนกันอ้าวขอบคุณที่ติดตามครับสวัสดีครับผมกินข้าวกันไข่ปลาเยอะๆ